3 2สวัสดีท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทาง Facebook Live นะครับการอภิปรายพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2563เข้าสู่วันที่3แล้วท่านผู้ชมครับวันนี้ยังไงก็ต้องจบก่อนเที่ยงคืนเนื่องจากผ่านวันนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องเข้าสู่ในวาระที่2ไปพิจารณากันรายมาตราครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทาง Facebook ไม่ว่าจะของใครก็แล้วแต่นะครับท่านอยู่เฉยไม่ได้ครับชอบหรือไม่ชอบก็ต้องแชร์นะเพราะเข้ามาดูแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญให้ท่านสามารถแปะลิงก์ไปในที่ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม LINE หรือว่ากลุ่มแอปพลิเคชันอะไรที่ท่านเล่นกันอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเป็นดาวสภาดวงใหม่อีกหนึ่งดวงนะครับคุณสรัญวุฒิซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมหลายคนคงจะได้ติดตามชมกันแล้วส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นขวัญใจของคนกรุงเทพมหานครคุณวันอยู่บำรุงนะฮะตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะมาสดๆพร้อมกันท่านผู้ชมครับผมอยากจะบอกเงื่อนไขสำคัญของซีกรัฐบาลครับที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยจะมานั่งด่าฝ่ายค้านเพื่อที่จะของบประมาณมีก็แต่รัฐบาลลุงตู่เนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นสสซีกรัฐบาลเมื่อวานนี้อภิปรายหลายประเด็นพูดจาเท็จในสภาเลยทีเดียวนะครับแล้วผมก็ต้องบอกครับว่าช่วงหัวค่ำนี้คงจะได้อภิปรายแล้วก็ชี้แจงประเด็นหลากหลายครับคิดอะไรไม่ออกก็ด่ารัฐบาลที่แล้วถ้าย้อนความไปก็หมายความถึงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์หรือว่านายกปูนั่นเองนะครับซีกรัฐบาลจริงๆแล้วโดยมารยาทนั้นเขาจะไม่ค่อยพูดเรื่องของเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับเพราะถ้าเกิดพูดเช่นนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์หรือนายกปูเนี่ยนะครับตอนนั้นพอเข้ามาทำงานในปี54ในช่วงปลายปี54เนี่ยนะครับก็แบกรับภาระหนี้มาจากรัฐบาลชุดที่แล้วก็คือรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งก็ไม่แปลกอะไรครับก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะต้องบริหารราชการแผ่นดินซึ่งก็แน่นอนนโยบายบางอย่างอาจเป็นงบผูกพันในแต่ละปีแต่รัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์สสซีกรัฐบาลหลายคนผมบอกเลยนะครับว่ารู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยคุณมาขอให้รัฐบาลโดยโทษครับคุณมาขอให้ฝ่ายค้านพิจารณาเพื่อจะผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปี63แต่เอาเข้าจริงๆแล้วกับพูดหลากหลายประเด็นที่เป็นเท็จยกตัวอย่างเช่นเงินสำรองระหว่างประเทศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์พูดแบบเหมือนจะไม่รู้หรือแกล้งรู้หรือแกล้งโง่หรือไม่แกล้งโง่ก็สุดแท้แล้วแต่ที่จะเดาได้นะครับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเขาบอกว่าปีใดมากขึ้นเนี่ยแน่นอนครับรัฐบาลนั้นย่อมมีปัญหาเพราะมีการเอาเงินต่างชาติมาพักไว้และเงินทุนสำรองระหว่างประเทศท่านผู้ชมครับเป็นการใช้เงินกับธนาคารแห่งประเทศไทยหมายความว่าไว้สำหรับแลกเปลี่ยนเวลานำเข้าและส่งออกนอกจากนี้ครับรัฐบาลยุคไหนถ้าเกิดมีเงินฝากในระบบมากเกินควรเนี่ยก็หมายความว่าประชาชนพี่น้องประชาชน70กว่าล้านคนไม่อยากใช้จ่ายเงินก็เลยเอาเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญกันครับนอกจากนี้ถ้าเราไปดูสถิติของการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เวลาต่างชาติจะมาลงทุนหรือคนไทยด้วยกันเนี่ยนะครับก็จะใช้ BOI เป็นเงื่อนไขทำภาษีเช่นถ้าเสีย 10% ถ้าขอลงทุน BOI ท่านอาจจะเหลือเพียงแค่ 5% หรือ 3% ก็สุดแท้แล้วแต่พื้นที่ที่ไปลงทุนปี57ท่านผู้ชมครับตัวเลขขอรับการลงทุนเนี่ยอยู่ประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทตัวเลขกลมๆนะครับหลังจากปฏิวัติหลังจากนั้นเนี่ยก็ถดถอยลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนั้นเนี่ยถือว่าการลงทุนในประเทศไทยนั้นไม่เกิดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับคุณปรินาไกรคุปก็ได้อภิปรายเรียกว่าด่ารัฐบาลชุดที่แล้วเต็มๆนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการใช้หนี้เรื่องของจำนำข้าวผมพูดเลยนะครับท่านผู้ชมครับจำนำข้าวใช้หนี้ถือว่าเป็นกลไกของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหมายความว่าถ้าเกิดเราลงทุนกับโรงพยาบาลถ้าอย่างนั้นเราต้องเอาหนี้โรงพยาบาลมาหารแล้วก็ใช้หนี้ด้วยไหมครับบางอย่างเป็นการลงทุนที่ไม่ได้มีรายได้ที่เกิดขึ้นและนอกจากนั้นคุณปรินาก็ยังพูดอีกนะครับบอกว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเนี่ยดีต่างชาติให้ความเชื่อมั่นผมก็ไม่แน่ใจว่าหลักการคิดคืออะไรเวลาค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราถือ30บาทไปแลก1เหรียญสหรัฐเนี่ยนะครับในขณะที่เราถือ35บาทไปแลก1เหรียญสหรัฐเนี่ยมันต่างกัน5บาทเนี่ยนะครับผู้ส่งออกของคนไทยจะชื่นชอบครับว่าเวลาแลกเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยมันกำไรมากขึ้นสินค้าชิ้นเดียวกันได้30บาทสินค้าชิ้นเดียวกันในต่างเวลาได้35บาทเพราะฉะนั้นเป็นความเข้าใจผิดหรือตั้งใจจะพูดในสภาเดี๋ยวช่วงหัวค่ำวันนี้คงได้อภิปรายแล้วก็อธิบายในประเด็นนี้นะครับเวลาค่าเงินบาทแข็งเมื่อไหร่คนไทยไปเที่ยวต่างชาติไปแลกเงินยูโรก็จะแลกได้ค่าที่ถูกกว่าคือใช้เงินบาทแลกถูกกว่าเลิกแลกเงินเยนก็ใช้ค่าเงินเยนที่ถูกกว่าเพราะฉะนั้นเป็นการคิดแบบกับตาลปัดหรือตั้งใจที่จะอภิปรายเรื่องนี้ในสภาครับตอนนี้แขกรับเชิญของผมพร้อมแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างที่ผมโปรยหัวไปเนี่ยเพื่อให้ท่านผู้ชมได้แชร์ไปที่เฟซบุ๊กของคุณวันอยู่บำรุง
หรือว่าของคุณสรัญวุฒินะครับเพื่อที่จะได้แชร์ต่อเรื่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมดูหน่อยนะของคุณสรัญวุฒิสรัญเกตนั้นก็เริ่มที่จะมีการแชร์เข้าไปเยอะแล้วนะครับใช่โอเคถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วนะครับผมสวัสดีทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับคนนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านทุกท่านเลยครับห้องมันกว้างหน่อยหน้าบ้านเยอะค่อนข้างมีการหน้าบ้านเองพี่โอ้คุณมดท่านเช้าพี่ปลายแล้วสบายสบายคนที่คุณเปิ้ลด้านหลังนะครับผู้แทนจากภาคอีสานหลายท่านสวยกว่าพรรคพลังประชารัฐตั้งเยอะนะแฟนกลับใจถึงมึงได้ด้วยนะอนุสรปั้นทองนี่ได้คนไหนเนี่ยคุณเก่งการลุ้นก็นั่งทำเป็นแบบนั่งอยู่แบ็กกราวข้างหลังเลยเถอะเอ้ยเขารู้นิสัยแหมนิสัยบอกด้วยสสหน่อยถามท่านสรัญวุฒิครับเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันครับครับถ้าท่านจะลงมติบอกพูดไปแล้วฮะคุณเอาไก่ไหนอ่ะอ๋อคุณวัฒนาเมืองสุขอยู่ข้างหลังด้วยนะอ้าวๆอ่ะพวกตัวประกอบ5บาท10บาทลงไปเอ้าท่านสรัญวุฒิให้คะแนนงบประมาณรายจ่าย63ถ้าเราเปรียบเทียบจากการที่เราเคยเป็นสสทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านกันมาเนี่ยท่านคิดว่าเป็นยังไงครับผมให้ไม่ได้เลยเพราะว่าการตั้งงบครั้งนี้เนี่ยผมถือว่าไม่ได้สะท้อนถึงความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงแต่กลับจัดงบประมาณเนี่ยไปเอื้อเจ้าสัวแล้วก็ฝ่ายกองทัพอย่างมากจะเห็นว่างบกองทัพเนี่ยเพิ่มเยอะเมื่อเทียบกับงบของศึกษางบรักษาพยาบาลหลายๆหน่วยงานที่มีความเดือดร้อนมีความจำเป็นอย่างการที่จะไปช่วยกระทรวงเกษตรหรือไปช่วยเกษตรกรเนี่ยก็น้อยมาก32,000 ล้านดังนั้นเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนว่าการที่ตั้งงบแบบนี้มันไม่ตอบโจทย์ขณะเดียวกันเนี่ยการไปเอื้อเจ้าสัวแล้วไม่พอไปลงทุนในแมกกะโปรเจกต์เนี่ยมหาศาลเลยแมกกะโปรเจกต์ที่ลงทุนเนี่ยมันมีงบ2ส่วนนะครับพี่น้องประชาชนส่วนที่อยู่ในงบประมาณแผ่นดินที่สสมาตรวจสอบกันแทบเป็นแทบตายถึงเวลาเขาก็พลิกเปลี่ยนงบไปใช้ตามอำเภอใจที่เขาต้องการอีกส่วนนึงครับเป็นงบที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณซึ่งไม่ได้อยู่ในงบส่วนที่เราพิจารณากันแทบเป็นแทบตายแต่มากกว่าเงินในงบประมาณด้วยซ้ำไปซึ่งวันที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจผมจะต้องเอามาชำแหละในสภาอย่างดุเด็ดเผ็ดมันและหน่วยงานไหนที่โกงกินเจอสรัญวุฒิสรัญเกตแน่นอนวันนี้ฝากไว้เลยทั้งกระทรวงมหาดไทยก็ดีกระทรวงพลังงานก็ดีเกี่ยวกับเรื่องการปรับราคาก๊าซหุงต้มนะฮะแล้วก็แก๊สของพี่น้องประชาชนที่ใช้อยู่นี่แหละถูกโกงไปกิโลนึงเกือบ10บาทพี่น้องลำบากยากจนแสนสาหัสขนาดนี้ยังไปปรับราคาในยุคท่านพลเอกประยุทธ์ในปี57นะที่ปรับราคาขึ้นมาเกือบ10บาทและปรากฏว่าปตท.มีกำไรเพิ่มขึ้นมาปีละเป็นแสนล้านนะเป็นแสนล้านเลยตัวเลขมันมีบอกชัดเลยทั้งที่การแยกก๊าซไม่ได้ไปแยกที่ซาอุดิอาระเบียแต่หลอกประชาชนว่าไปแยกที่ซาอุดีคิดค่าขนส่งคิดค่าแยกในประเทศไทยเนี่ยที่ระยองนี่เองคิดค่าขนส่งคิดสารพัดทั้งหมดเลยแล้วยังไม่สะใจยังบอกว่าเอ้าปตท.คุณมีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะๆยัดใส่เข้าไปเลยโบนองโบนัสใส่เข้าไปเลยพรีมงพรีเมียมใส่เข้าไปเลยนะวันนี้เผด็จการปกครองบ้านปกครองเมืองมีอำนาจเต็มทำได้ทุกอย่างนี่คือผลพวงจากการที่ยึดอำนาจไปและทำร้ายประชาธิปไตยเหตุผลนี้เองจึงฝ่าย7พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงต้องอยากจะแก้รัฐธรรมนูญเพราะถ้าปล่อยเช่นนี้ไปเนี่ยประชาชนจะเดือดร้อนและเดือดร้อนยิ่งขึ้นครับรู้จากปตท.เนี่ยท่านผู้ชมครับราคาอยู่ประมาณ15บาทต้นทุนนะฮะครับอันนี้ก็ไปบวกไม่ถึงก็13บาท45สตางค์ครับตีไป13บาทแล้วก็ไปบวกนู่นนี่นั่นก็ขายอยู่20กว่าบาท25บาทครับคือว่า10บาทที่มันหายไป10กว่าบาทที่มันหายไปเนี่ยครับมันไปอยู่ในมือใครท่านสรัญวุฒิก็จะแฉจ่าๆในวันที่อภิปรายไม่ไว้วางใจอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะไปข้างๆหน่อยนึงครับผมกันเลยผมตกใจทันทีเลยนะเดี๋ยวค่อยคุยกับพี่สรัญวุฒิตอบคุณวันอยู่บำรุงให้คะแนนกับงบประมาณ63นี่ยังไงบ้างครับโอ้โหมันต้องมันในความคิดผมเอาง่ายๆเอาสั้นๆพี่พวกพี่คุยกันแบบซีเรียสแล้วผมแบบเอาสไตล์ผมแล้วกันนะเอาเต็มเดียวเลยสไตล์ผมนะครับงบของกองทัพเนี่ยทำไมต้องเยอะแยะอยากจะรู้ซื้ออาวุธมาทำไมเยอะแยะประเทศไทยจะไปลบกับใครเออคำถามนี้ได้ยินบ่อยแล้วไปลบกับจะไปลบกับใครอ่ะลบกับใครทหารก็ลบกับหญ้าฆ่ากับยุงอยู่นั่นแหละทหารเนี่ยลบกับหญ้าฆ่ากับยุงทหารเกณฑ์ยังไม่มีเอาไปตัดยงตัดหญ้าทุกวันหมายถึงจะไปลบกับใครลบกับใครก็สู้ใครเขาไม่ได้ทำไมเราไม่พัฒนาให้ประเทศเราเศรษฐกิจมันดีเป็นพี่ใหญ่ในอาเซียนดีกว่าไหมไม่เห็นด้วยกับงบประมาณกลาโหมซื้อเรือดำน้ำอีกลำได้ไหมโอ้โห
เอาไปใช้ที่อุบลนะฮะนี่ที่ต้องขอบคุณคุณวันอยู่บำรุงมากเลยผมชอบลีลาการพูดของแกนะนะซึ่งเปรียบเปยให้เห็นได้ชัดว่าทหารวันนี้ลบกับอะไรแต่สิ่งที่มันเจ็บปวดก็คือว่ามีงบกลางนะน้ำท่วมที่อุบลราชธานีประชาชนลำบากแสนสาหัสเลือดตากระเด็นนายกบอกว่าไม่มีเงินไปช่วยเหลือต้องมาขอบริจาคที่แย่มากพี่น้องประชาชนทราบไหมครับเงินรับบริจาค260กว่าล้านบินบลูริตทะลุไป 3-400 ล้านมันตบหน้ารัฐบาลตบหน้านายกอย่างแรงเลยแปลว่าคนเชื่อถือบินบลูริตมากกว่าตัวนายกแต่ที่เจ็บปวดกันนั้นก็คือถ้าท่านบอกว่าไม่มีเงินไปช่วยน้ำท่วมทำไมเอาเงินไปซื้อรถถังสไตรเกอร์ 2,800 ล้านทำไมไปสร้างคฤหาสน์กองทัพเรือคฤหาสน์นะครับไม่ใช่บ้านรับรองคฤหาสน์เขาบอกไปรับนะบ้านแขกเมืองไม่ใช่ไม่ใช่แขกบ้านแขกเมืองที่ไหนเราตัวแม่ทัพแต่จะนอนเองเลยแขกบ้านแขกบ้านแขกเมืองก็ไปแชงกรีล่าก็ได้วิวสวยคือ มาทีสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือมันเจ็บปวดมากและท่านอ้างว่าเงินไม่มีภายใต้ความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนท่านบอกไม่มีเงินท่านเอาเงินไปซื้อรถถังได้ยังไงวันนี้ประชาชนฆ่าตัวตายเป็นเบือเลยนะครับเป็นหนี้ท่วมเลยดูตอนวันเด็กนี่คือความเจ็บปวดครับแต่ว่าตอนช่วงตั้งแต่ปี57มาเนี่ยท่านผู้ชมครับกล้องไหนเอ่ยผมก็ไม่รู้ว่ามองกล้องไหนไม่ทั่วโอเคกล้องนี้นะช่วงตั้งแต่ปี57มาเนี่ยเราพาลูกไปเที่ยววันเด็กสมัยก่อนต้องไปดูนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะเขาวิ่งในกรุงเทพตามบ้านบ้านอยู่บำรุงบ้างไปบ้านสวรรณเกตบ้านท่านสรณวุฒิบ้างเมื่อกี้คุณวันพูดคาไว้ในเรื่องของงบประมาณปี63ที่ท่านไม่เห็นด้วยนอกจากงบกองทัพกลาโหมที่มันเวอร์เกินความจำเป็นแล้วเนี่ยก็นี่คือจริงๆอ่ะผมได้คิวอภิปรายด้วยนะแล้วทำไมเตรียมพูดเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะฮะแต่จริงนี่ก็เห็นว่าสมาชิกพรรคเรามาเยอะไม่เป็นไรท่านพูดเลยตรงนี้คนดูเหมือนกันเอาง่ายๆก็การปราบปรามปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดนะฮะจริงๆอ่ะมาแก้ที่ปลายเหตุมันต้องป้องกันชายตะเข็บเรียกซีนบอร์เดอร์ปิดแนวตะเข็บการลักลอบขนสารซูโดสารตั้งต้นสารซูโดมันไกลต่อผมจำไม่ได้แล้วที่มาเข้ามาจากทางพม่าตอนนี้ทางมาเข้าทางลาวละถ้าสกัดการนำเข้าสารตั้งต้นได้เนี่ยมันก็จะลดปริมาณไปได้เยอะเรื่องยาเสพติดแล้วมีเรื่องผมขออนุญาตยาเสพติดที่คุณวันพูดเนี่ยถูกต้องแล้วผมยังนึกถึงสมัยยุคคุณพ่อท่านเฉลิมอยู่บำรุงท่านก็ได้ไปบุกถึงต้นน้ำเลยใช่ในต่างประเทศชายแดนตะเข็บนี่ท่านจัดการอย่างสิ้นซากแต่สิ่งที่มันมีความน่าต้องสังเกตแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีสมัยก่อนนี้นะยาเสพติดเนี่ยมันเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกเนี่ยมันเป็นชาติมหาอำนาจที่เขาต้องการขยายอาณาจักรแล้วเขาต้องการปกครองเมืองขึ้นเขาก็เอายาเสพติดเนี่ยนะฮะไปมอมเมานะโดยประเทศอังกฤษมอมเมาประเทศจีนจนติดฝิ่นกันงอมแงมไปหมดเลยอันที่สองเขาทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่คนลำบากยากจนให้หมดจะได้ไม่มีพลังขึ้นมาลุกขึ้นมาคิดอย่างอื่นอันที่สามทำให้การศึกษาแย่มากและสุดท้ายเลยก็คือทำให้การเมืองอ่อนแอแล้วกลายเป็นโมเดลของเผด็จการที่เอาไปปกครองช่วงที่ตนยึดอำนาจและเป็นเผด็จการนั้นต้องทำให้ประเทศนั้นอยู่ในสภาพเดียวแบบนั้นเลยและสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมตกใจมากทำไมวันนี้ประเทศไทยนะอยู่ในสภาพเดียวกันอย่างที่เป็นเลยผมสงสัยว่าเอ๊ะเผด็จการจงใจให้ประเทศไทยอยู่ในสภาพอย่างนี้หรือเปล่าเพื่อการสืบทอดหรือไม่นี่คือสิ่งที่ผมเจ็บปวดแทนพี่น้องประชาชนและถ้านายกทักษิณอยู่นะป่านนี้ยาเสพติดสิ้นซากไปแล้วเพราะท่านเอาจริงเอาจังที่ผมอภิปรายในสภาว่าผมเสียดายตอนที่นายกประยุทธ์มีมาตรา44ถ้าผมเป็นประยุทธ์ผมประกาศเลยเปี้ยงทุกโต๊ะเลยประกาศมาตรา44ใครค้ายาเสพติดต้องประหารชีวิตติดคุกตลอดชีวิตยึดทรัพย์โคตรเง่าเหล่าตระกูล นะและตัวกับผมเองถึงแม้ถ้าเป็นนายกยังปล่อยยาเสพติดระบาดผมก็ถูกรับโทษเช่นกันลงโทษตั้งแต่ผู้ว่าเลยนะตำรวจทหารนะหมดเลยนายอำเภอต้องรับผิดชอบหมดและผมรับประกันเลยถ้าทำแบบนั้นนะสิ้นซากแต่วันนี้ยังไม่สายนะนายกประยุทธ์ท่านนั่งหัวโต๊ะและทุบโต๊ะเลยแล้วเอามาตรการเด็ดขาดออกมาใช้อย่าไปอายว่าจะไปเรียนแบบนายกทักษิณอะไรที่ทำแล้วประเทศชาติดีท่านทำนะครับเสียดายจริงๆเลยถ้าไม่ยึดอำนาจตอนนั้นวันนี้ท่านนายกทักษิณยังอยู่เศรษฐกิจ
ดีและยาเสพติดจะสิ้นซากไปจากแผ่นดินแน่นอนครับฟังดูแล้วนอกจากเรื่องยาเสพติดแล้วคุณวันเดี๋ยวพูดไปจบอีโยจากสมัยก่อนยุคท่านทักษิณยุคท่านยิ่งลักษณ์เป็นนายกใช่ไหมยาบ้าไม่ละ 3-400 นะทุกวันนี้5แถม1นะ100นึงไม่ถึง20บาท25บาทเต็มมากหมายถึง5แถม1นี่100บาทใช่ๆๆ5แถม1แล้วนอกจากเรื่องนโยบายใช้งบประมาณด้านยาเสพติดแล้วคุณวันอยู่บำรุงมองอย่างอื่นว่าไม่สามารถให้ผ่านได้ไม่เอาไปยากคือผมขออนุญาตผมยังเป็นหน้าใหม่ผมพูดตรงๆผมไม่อายเดี๋ยวอภิปรายไว้วางใจมีทีเด็ดช่วงนี้ให้รุ่นใหญ่ๆพูดไปก่อนขอผมศึกษาดูงานไปเรื่อยๆอยากจะให้ใช้งบประมาณกับอะไรมากที่สุดเช่นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตรกรรมเพราะว่าประเทศมันจะพัฒนาได้มันต้องพัฒนาการศึกษาของเด็กก่อนเพราะเด็กวันนี้ให้ร้อยไปใช่ใช่ก็ซื้อรถถังมาให้เด็กปีนลองดูศึกษาเป็นการศึกษาเรียนรู้ไปดูเมื่อวานนี้ผมเสียดายพูดถึงท่านจิรยุทธพูดถึงรถถังผมมีแผ่นชาร์ตอันหนึ่งเปรียบเทียบรถถังแต่ละยุคนะฮะที่เผด็จการเอาเงินภาษีประชาชนไปซื้อแล้วก็เทียบมาเลยว่าตั้งแต่ปีสมัยตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์นะเกรียงศักดิ์ชมนันท์นะครับไล่มาถึงสุจินดาคราประยูรสนธิบุญยลกลินแล้วก็มายุคของประยุทธ์จันทร์โอชารถถังแต่รถที่ซื้อมาเนี่ยเอามาใช้ยึดอำนาจเอามาแข่งข้าประชาชนทั้งสิ้นและผมมีคำถามว่าไอ้สไตรเกอร์ที่ซื้อมาล่าสุดเนี่ยจะใช้ยึดอำนาจหรือไม่และเสียดายแผ่นนั้นเนี่ยถูกกรองออกไปเขาไม่ให้เอาเข้าสภาไม่ให้เอาเข้าเสียดายมากแล้วก็อีกภาพนึงที่เสียดายมากคนที่ฆ่าตัวตายเป็นเบื่อเขาไม่ให้เอาเข้าไปโชว์ในสภานะแต่ผมก็บอกพี่น้องประชาชนวันนี้ไม่ใช่ฆ่าตัวตายรายวันนะฆ่าตัวตายเป็นเบื่อเลยเพราะพิษเศรษฐกิจเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงเรื่องว่างบประมาณอยากทำอะไรวันนี้ผมคิดว่าต้องบูรณาการทุกงบประมาณเอามาแก้ปัญหาปากท้องเศรษฐกิจพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกเลยเขาเรียกควิกวินแต่การตั้งงบปี63ของรัฐบาลชุดนี้มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นที่เขาเขียนเนี่ยครับไม่ค่อยได้เรื่องผมจะแจ้งจับด้วยนะเนี่ยจะแจ้งความจับเลยหนึ่งนะผิดรัฐธรรมนูญแน่นอนเลยไม่ตอบโจทย์ที่แถลงนโยบายครับไม่ตอบโจทย์ที่ประกาศยุทธศาสตร์20ปีเห็นไหมครับแล้วก็ไม่ตอบโจทย์ที่ไปหลอกหาเสียงพี่น้องประชาชนจะทำ1 2 3 4 5ผมหาตาแหกไม่เจอสักอย่างเลยไม่อยู่ในเล่มนี่คือความเจ็บปวดครับพี่น้องประชาชนหลายคนสงสัยทำไมสลันใช้อารมณ์ตอนอภิปรายผมอยากจะกราบเรียนบอกพี่น้องนะครับว่าไม่ใช่สไตล์ไม่หรอกมันเป็นความเจ็บปวดจริงๆเจ็บปวดแทนพี่น้องประชาชนเลยมันสะท้อนออกมาเดี๋ยวก็จะขึ้นเหมือนกันเนี่ยครับก็ขอเรียนชี้แจงไว้ตรงนี้เลยครับมาที่คุณวันอีกทีหนึ่งเมื่อกี้เราพูดคาถึงเรื่องของยาเสพติดเรื่องของงบประมาณบ้านท่านก็ใกล้คิดใกล้ชิดกับตำรวจได้จ้างงบประมาณบ้านผมขอบคุณตำรวจก็อย่างว่าพูดเดี๋ยวพูดแล้วหยิกแล้วก็เจ็บนะฮะไม่เป็นไรเจ็บนิดหน่อยเอาเมื่อวานตกลงบางรักมันยังไงพี่เรื่องบ่อนมีไหมเออบ่อนสสโจอันนั้นบอกจะมีสสโจมาพูดด้วยพูดยังไม่เขาพูดในสภาไปแล้วเรื่องบ่อนแล้วนั่นแหละวันนี้บอกจะมาด้วยเขาเปิดบ่อนเสรีไปเลยลาวพม่าปอยเปรตเขาเอาจริงนะผมเนี่ยพี่น้องประชาชนผมเป็นคนชอบเสี่ยงดวงผมนี่ชอบเล่นการพนันเหรอผมชอบจริงๆไม่โกหกเฮ้ยไม่เชื่อโทษพี่ไม่เชื่อพนันใช่ไหมเราไปมาเก้าต้องไปมาเก้าใช่ไหมก็จริงๆนะอย่าบอกว่าเราเป็นเมืองพุทธไอเนี่ยรอบบ้านเราเนี่ยลาวพม่ากัมพูชาเมืองพุทธทั้งนั้นคาสิโนอยู่ที่นั้นเงินออกทั้งนั้นเดี๋ยวกลับเดี๋ยวมันจะไปลึกเดี๋ยวมันจะไปออกแบงเกอร์เพลเยอร์ซะเอาโอเคโอเคโอเคกลับมาเอาเรื่องของงบประมาณด้านของสาธารณสุขคุณวันมองว่าไงในฐานะที่ตัวเองอยู่กับตำรวจอยู่กับการบริหารประเทศของรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัยเรื่องสาธารณสุขเขาให้น้อยไปไหม30บาทรักษาทุกโรคต้องกลับมาอีกไหมโอ้โหยินดีอย่างยิ่งเลยฮะอนุญาตให้รอบข้อสอบนะเอาของเราเนี่ยเอาไปทำเถอะเอาไปใช้อะได้ยินดีเออคุณไปยึดเอาไปเถอะบอกของเราว่าไม่ดี30บาทเอาแต่เอาไปใช้ที่เวที UN อนุญาตให้รอบข้อสอบพรรคเพื่อไทยยินดีนะตรงนี้ผมเห็นด้วยกับคุณวันมากเลยเชิญเลยครับแล้วก็สิ่งที่ผมเจ็บปวดก็คือว่าวันนี้30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยถูกทอดทิ้งพี่น้องประชาชนคนไทยทราบไหมครับว่าวันนี้ประชาชนยังทุกข์ทรมานอยู่และผมเสียดายมากตอนที่ยุคนายกทักษิณได้ก่อตั้ง30บาทรักษาทุกโรคเพื่อช่วยคนจนทั้งประเทศแต่ว่าถูกยึดอำนาจไปและสิ่งดีๆเหล่านั้นไม่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องเลยทอดทิ้ง
ยิ่งกว่านั้นวันนี้นะครับงบ30บาทรักษาทุกโรคนี่นะฮะติดลบบักโกรกเลยเกือบ 20,000 ล้านแต่ที่ผมเจ็บปวดก็คือผู้นำประเทศดันไปอวดอยู่ที่ UN ว่าได้ทำพัฒนางบตัวนี้ดีแล้วไปเปลี่ยนชื่อนะเขาบอกเป็นประกันสุขภาพทั่วหน้าประกันสุขภาพทั่วหน้าแต่จริงๆมันก็คือก๊อปปี้ไอ้30บาทนั่นแหละแต่ว่าอายไปพูดทีนี้จนเมื่อวานมีคนบอกว่าเอ๊ะผมเอารูปแกไปโชว์บอกว่าเนี่ยตอนไปอวด UN น่ะหน้าผ่องใสเลยหน้าชื่อละลื่นเลยแต่ว่าตอนที่ด่า30บาทรักษาทั่วโลกด่าเสียให้หายหมดแต่ทำไมเอาไปอวดคนเลยตั้งฉายาว่าแกเป็นเสียผมบอกไม่ใช่นี่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่ปรากฏว่าเสียที่ว่าเนี่ยเป็นพี่ชายเสียท็อปกัมบลอนี่ต่างหากที่คนว่ามันน่าเจ็บปวดแล้ววันนี้30บาทรักษาทุกโรคยังต้องทำให้ดีและผมได้ยินนายกทักษิณนะฮะและนายกยิ่งลักษณ์พูดถึงเรื่องนี้ท่านบอกว่าถ้าท่านยังอยู่ต่อไม่ใช่ทำแค่บัตรทองนะจะให้เป็นบัตรแพทินัมเลยดียกระดับทั้งหมดเลยแล้วโรงพยาบาลระดับตำบลจะต้องเกิดขึ้นในยุค ของพรรคเพื่อไทยแต่ในเมื่อวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกุลผมเรียกแกว่าหมออนุทินเนี่ยนะแกก็เห็นตรงเรื่องนี้แล้วแกก็คิดตรงกับท่านนายกยิ่งลักษณ์กับท่านนายกทักษิณจะทำให้โรงพยาบาลตำบลเนี่ยมีคุณภาพและรักษาพยาบาลได้เหมือนโรงพยาบาลใหญ่ๆมีแพทย์ดีๆมาอยู่พยาบาลดีๆจูงใจมาเลยไม่ใช่สมองไหลไปอยู่ที่อื่นหมดโรงพยาบาลรัฐวันนี้โรงหมอเก่งๆสมองไหลนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศนี้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ขณะนี้เนี่ยท่านสามารถคอมเมนต์มาได้เรื่อยๆนะครับแชร์ไปที่ Facebook ของคุณบรรอยู่บำรุงก็ได้หรือว่าที่ Facebook ของผมก็สามารถทำได้นะครับมีท่านผู้ชมเข้ามากว่า 5,000 คนนะครับที่ชมการ Facebook Live ในครั้งนี้นะครับวันนี้การอภิปรายแต่ผมจักจะเรียกว่าไม่ไว้วางใจก็กระไรอยู่นะครับอภิปรายงบประมาณ63เนี่ยท่านผู้ชมครับวาระแรกก็คือการรับหลักการจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมาลงรายละเอียดในรายมาตราจะใช้เวลาประมาณ3เดือนหรือว่า100วันแล้วก็มาลงวาระ3เพื่อรับหลักการแล้วก็ผ่านพรบฉบับนี้ซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายคาดว่าไม่เกิน 21:00 น.เนี่ยนะจะปิดการอภิปรายบวกลบนิดหน่อยครับจากนั้นก็จะเป็นการตั้งคณะกรรมการเพื่อไปพิจารณาลงรายละเอียดว่าแต่และกระทรวงเนี่ยท่านมั่วมามั้ยเขียนในเล่มมาหนาแค่นี้เนี่ยเอาไปทำจริงหรือไม่และทำได้หรือไม่อย่างไรสอดรับกับประเทศหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องของงบภาคใต้เนี่ยให้ความสำคัญมากน้อยขนาดไหนหลายคนก็พยายามถามนะครับว่าเอ๊ะงบในการแก้ไขปัญหาภาคใต้เนี่ยเกิดความจริงใจไหมทำมาแล้ว10กว่าปีเนี่ยทำไมงบเพิ่มขึ้นงบพัฒนาด้านการศึกษาน้อยลงไหมงบเรื่องของสุขภาพน้อยลงหรือไม่อย่างไรถามไปถึงงบกลางอย่างที่ท่านสรัญวุฒิได้พูดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าการตั้งงบกลางไว้ประมาณเกือบ 100,000 ล้านบาทหรือประมาณ 96,000 ล้านบาทของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าเป็นท่านจะทำแบบนั้นไหมการตั้งงบกลางเนี่ยผมบอกเลยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก็จริงๆก็คือว่าเอามาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างฉุกเฉินหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่วันนี้เขาไม่ได้เอามาตั้งแบบนี้นะจะเห็นว่างบกลางเนี่ยไม่น่าเชื่อไปซื้ออาวุธซื้ออะไรต่างๆก็ยังทำได้เวลาฉุกเฉินก็กลับอ้างว่าเงินไม่พอซึ่งมันขัดแย้งและสิ่งที่ผมอยากจะตอบโจทย์ที่ท่านจิรยุได้กรุณาให้โอกาสผมเนี่ยรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะรัฐบาลที่มาจากเผด็จการเนี่ยแปลงร่างมาหรือว่าย้อมแมวมาเนี่ยนะใช้เงินเป็นอย่างเดียวเลยและใช้เงินแย่ด้วยนะไม่ใช่ใช้เงินเป็นอย่างเดียวนะใช้เงินไม่เป็นยิ่งหาเงินเนี่ยยิ่งไม่รู้จักคำว่า source of fund หาเงินยังไงหาไม่เป็นเออาร์ก็บอกไม่มีเงินลองให้รัฐบาลเพื่อไทยนะเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับแล้วไปขอคำแนะนำจากท่านนายกทักษิณรับประกันได้เลยว่าเงินในแผ่นดินนี้เหลือเฟือท่านนายกทักษิณจะเก่งเรื่อง source of fund รู้ไว้ด้วยนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้หาเงินไม่เป็นใช้เงินก็ไม่เป็นและยิ่งกว่านั้นการใช้งบประมาณเนี่ยนะฮะก็ยังใช้เงินนอกงบประมาณนะครับใช้อย่างมือเติบแล้วก็ไม่ต้องผ่านระบบตรวจสอบด้วยอันนี้อันตรายมากนะและสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนไปอ้างว่าไม่มีเงินและจะปล่อยให้ชาวบ้านเดือดร้อนต่อไปนานแสนนานเท่าไหร่ถ้าคุณทำไม่ได้ออกไปเมื่อวานประชาชนเขาฝากจดหมายฉบับหนึ่งถึงนายกยกย่องให้ท่านเป็นรัฐบุรุษเลยแค่เซ็นชื่ออย่างเดียวใบนั้นก็คือหนังสือใบลาออกและประชาชนยังฝากผมมาบอกด้วยถ้าท่านไม่ลาออกพวกเขาตกระกำลำบากมากๆทนไม่ไหวจะฮือกันมาไล่ขับไล่พวกท่านแน่นอนครับท่านผู้ชมครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยหลายคนก็ถามนะครับว่าวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเขาทำกันอย่างไรบ้างในโลกใบนี้หลักการหลักๆก็คือ4เครื่องยนต์กลไกครับนั่นก็คือการส่งออกและนำเข้า
เรื่องต่อมาก็คือการบริโภคภายในประเทศแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจโลกเพราะฉะนั้นวันนี้เครื่องยนต์หลายตัวดับนะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์พยายามจะใช้เครื่องยนต์ที่พยายามจะวิ่งแค่2สูบเนี่ยนะมี4สูบจะวิ่ง2สูบเนี่ยนั่นก็คือการท่องเที่ยวหรือที่เรียกกันว่าอินบาวด์การบริโภคการท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยนะครับปรากฏว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ครับว่าโครงการที่มีชื่อว่าชิมช็อปใช้7ชั่วโคตรเนี่ยนะฮะจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่แจกเงินให้ท่านผู้ชมไป 1,000 บาทท่านผู้ชมจะไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรคำถามนี้ผมต้องถามคนนี้ครับเพราะว่าคงอยากจะอภิปรายแน่นอนท่านสรัญวุฒิอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวคุณวานต่อเรื่องชิมช็อปใช้ให้หน่อยนะครับครับสาธุขอบคุณมากท่านผมชื่อชมนะท่านเจรยุตั้งคำถามเก่งมากก่อนอื่นเนี่ยที่พูดถึงเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้ง4ตัววันนี้ทั้ง2ตัวก็ไม่เหลือมันดับทั้ง4ตัวเลยถ้าเป็นเครื่องยนต์เครื่องบิน747ที่มีเครื่องยนต์4เครื่องยนต์เนี่ยมันดิ่งเหวดิ่งนรกดิ่งพระสุธาแน่นอนแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเครื่องยนต์4ตัวนี้ดับแล้วเนี่ยสัตว์ทางพระเขาบอกว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนี่ฝากรัฐบาลด้วยว่าสถานการณ์อันเนี้ยมันถึงที่สุดแล้วไอ้ท่านเอางบ 3.16 แสนล้านไปผลาญไปเอื้อเจ้าสัวแล้วไปอ้างว่าจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจมันเป็นไปไม่ได้ท่านไปดูว่าคนที่เข้าไปเข้าโครงการเข้าไปเพื่ออะไรเขาอยากได้เงิน 1,000 ถามว่าที่แห่เข้าไปเนี่ยความสำเร็จใช่ไหมไม่ใช่กำลังบอกรัฐบาลว่าพวกเขาหนีตายเขาลำบากเงิน 1,000 มันก็มีความหมายและไอ้ที่ท่านบอกว่าจะออกเฟส2นะฮะ100เดียวเที่ยวทั่วไทยมันแจ้งตั้งแต่ยังไม่ได้ออกเลยแต่ว่าท่านออกมาเพื่อแก้เกี้ยวมาบอกว่าโอ้ยเฟส1มีคนสนใจแล้วต้องทำเฟส2เหมือนกับคนที่เขาสร้างอสังหาริมทรัพย์ขายอ่ะไม่มีคนมาซื้อเลยแต่ว่าเอาหน้ามาจองนะมาจองเพื่อที่จะหลอกแล้วก็ทำเป็นว่ามีเฟส2จะเกิดขึ้นนะยังขายไม่หมดเฟส1เหลือแค่20ยูนิตไปจริงๆเหลือ 2,000 ยูนิตยังไม่มีใครซื้อสักห้องเลยขายห้องหลุดจองนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสะท้อนฝากพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้กำมันรอจริงๆพี่ชายเสียท็อปแท้ๆเลยท็อปเป็นต้นอย่างนี้นะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท็อปเชียงใหม่สสท็อปเราไม่ใช่ท็อปกำมันรอท็อปกำมันรอเอาอย่างนี้ดีกว่าขยายผลเลยท็อปที่หลอกสาวแต่งงานนั่นแหละท็อปนั่นแหละรู้เขาแกล้งหาคุณวันว่าไงชิมช็อปใช้ไหวไหมอ๋อพี่โยแจก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 เรื่องมันขึ้นภาษีใครก็ทำได้เงี้ยผมก็เป็นนายกได้นะเงี้ยง่ายนะแต่ผมไม่มีรถถังเลยหมอรู้ทางเป็นได้ไหมเป็นได้การรุ่นบอกว่าอะไรแจกแจกเอาเงินมาแจกแจกแล้วเดี๋ยวขึ้นภาษีพี่ยุถามที่ตกลงใกล้ใกล้ดิพี่ยุใกล้พี่ยุตกลงแหวนมันขึ้นเป็น 8% ยังไงยังครับยังคืออย่างนี้เรื่องแหวนเนี่ยเพดานเนี่ยเขาอนุมัติขึ้นไปเป็น 11% ตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าทุกวันนี้พอใกล้ๆปีเขาก็จะออกพรก.ออกพรบ.อะไรมาเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยอยู่แค่ 7% อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่รัฐบาลไหนจะไปขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 9 หรือ 10% 11% เนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องนี้ก่อนท่านผู้ชมครับนี่เดือน10แล้วนะครับเหลืออีกเพียง2เดือนก็จะหมดปีหลายคนบอกว่าอ้าวไหนบอกว่า GDP จะเติบโต 3.5% ในขณะที่ World Bank หรือว่าธนาคารโลกเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเศรษฐกิจโลกนั้นกำลังดิ่งเหวลงGDP ของแต่ละประเทศในอาเซียนเราเข้ามาจากไทยมากลาวเวียดนามอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์บรูไนหรือแม้แต่กระทั่งติมอร์ตะวันออกประเทศเกิดใหม่นะครับทุกคนต่างพยายามที่จะประคองตัวเขาบอกประชาชนของเขาครับว่าท่านต้องอยู่อย่างนิ่งๆอย่างสงบรัฐบาลหลายรัฐบาลไม่ใช้แนวทางเดียวกับรัฐบาลไทยนะครับโดยการแจกนั้นไม่ยากครับคำถามก็คือท่านมีเงินเดือน 10,000 บาทท่านได้มาเพิ่ม 1,000 บาทท่านจะไปใช้หมด 11,000 บาทไหมครับท่านก็ต้องเก็บในส่วนต่างนั้นไว้และที่สำคัญผมพูดเสมอนะครับความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในกรณีที่รัฐบาลแจกเงินภายใต้โครงการชิมช็อปใช้นั้นเหมือนการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ครับแล้วก็เอาถังเงินใหญ่ๆท่านชมครับแล้วก็โปรยลงไปครับหมายความว่ายังไงครับคนหนุ่มสาวสามารถวิ่งไปที่ใต้เฮลิคอปเตอร์แล้วก็คว้าเงินนั้นกลับเข้ามาแต่คนแก่ที่มีอายุเขาวิ่งไปไม่ไหวครับเด็กและเยาวชนก็วิ่งไปไม่ทันครับคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เดินทางไปไม่ถึงเห็นภาพเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแจกเงินในลักษณะเช่นนี้ประเด็นที่2ท่านผู้ชมครับที่มีปัญหาและฝ่ายค้านกำลังซักฟอกอยู่ในสภาในขณะนี้เนี่ยก็คือว่าคนที่ไปลงทะเบียนชิมช็อปใช้เป็นคนที่มีอายุไม่เกิน60ปีโดยประมาณนะฮะเนื่องจากคุณแม่ผมเนี่ยอายุ80กว่าท่านไม่สามารถที่จะไปโหลดแอปเป๋าตังค์แล้วก็เข้าไปสมัครในโครงการชิมช็อปใช้ได้อย่างแน่นอนครับลูกหลานก็เอาไปทำแทนครับแล้วปรากฏว่าไม่เกิดการผ่องย้ายของเงินที่มันเคลื่อนที่หมุนเข้าไปในระบบครับยกตัวอย่างเช่น
ทำไมจึงมีเหตุการณ์แบบนี้ที่คนไปเข้าแถวซื้อของเยอะที่พัทยาที่เชียงใหม่ที่ขอนแก่นหรือที่หนองคายหรือที่หัวเมืองใหญ่ๆเพราะท่านผู้ชมนึกภาพตามนะครับที่พัทยานั้นเนี่ยมีคนไปทำงานมาจากหลากหลายจังหวัดยกตัวอย่างเช่นคนที่เชียงใหม่ไปทำงานที่พัทยาเมื่อเขาอยู่พัทยาเขาก็รีจิสเตอร์เว็บเป๋าตังแอปพลิเคชันเป๋าตังก็หมายความว่าถิ่นฐานเขาอยู่เชียงใหม่นะแต่ตัวเขาอยู่พัทยาวันรุ่งขึ้นเช้าเขาก็ไปช็อปที่บิ๊กซีโลตัสแมคโครจึงเกิดการจลาจลย่อยๆถามว่าเงินได้หมุนไปใครครับหมุนไปให้ใครครับก็หมุนเข้าไปที่บิ๊กซีโลตัสแมคโครแล้วก็ห้างใหญ่แต่ในความเป็นจริงทางปฏิบัติที่เขาต้องการก็คือผมอยู่กรุงเทพมหานครผมลงทะเบียนที่กรุงเทพมหานครผมควรจะขับรถไปเที่ยวที่พระนครศรีอยุธยาเพื่อจะไปแวะพักโรงแรมไปแวะร้านอาหารแล้วก็ทานอาหารเงินจึงเกิดหมุนเข้าไปในระบบอย่างนั้นถูกต้องไหมครับแต่ในทางปฏิบัติอย่างที่ผมบอกครับคนกรุงเทพที่ไปใช้ตามห้างร้านต่างๆเป็นคนต่างจังหวัดที่ทะเบียนบ้านหรือว่าประชาชนท่านอยู่ในต่างจังหวัดทั้งสิ้นโครงการนี้จริงล้มเหลวโดยสิ้นเชิงใช่ไหมครับสาธุผมขออนุญาตเติมนิดนึงนะครับที่ท่านจิรยุได้กล่าวไปนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยถูกต้องและครบถ้วนแต่มันมีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากเสริมเมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องธนาคารโลกบอกว่า GDP ไทยเนี่ยเคยประมาณการไว้ที่ 3.5 ณวันนี้เหลือ 2.7 เท่านั้นเองและโอกาสจะต่ำกว่านั้นก็มียิ่งกว่านั้นยังพูดถึงโครงการชิมช็อปใช้ว่ามันไร้ผลที่ผมอภิปรายในสภาว่าเป็นขนมจีนเปล่าก็คือไร้น้ำยานะแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากอีกอันหนึ่งก็คือว่าวันนี้เศรษฐกิจมันซุบหนักคนเป็นหนี้ท่วมฆ่าตัวตายหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะฮะที่บอกตัวเลขเป็นทางการ 78.7% น่ะมันไม่ใช่ยังไม่ได้รวมหนี้กยศ.ไม่ได้รวมหนี้กองทุนหมู่บ้านไม่ได้รวมที่สหกรณ์ไม่ได้รวมหนี้นอกระบบและหนี้อีกหลายส่วนถ้ารวมจริงๆน่ะมันทะลุเกือบ90แล้วพี่น้องทราบไหมครับว่าถ้าเพดานหนี้นะครัวเรือนเนี่ยถ้าเกิน 84% เนี่ยมันเกินเส้นอันตรายวันนี้ประเทศไทยมันก้าวสู่ตรงนั้นแล้วแต่ท่านยังไปกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้แล้วไปเอื้อเจ้าสัวมันไม่เกิดมัลติพลายเออร์นะเงินมันไม่หมุนสะพัดอย่างที่ท่านต้องการแต่สิ่งที่ต้องทำวันนี้คือวันนี้สำคัญที่สุดเลยท่านต้องปรับเรื่องหนี้สินให้ประชาชนซะก่อนเพราะเป็นหนี้เยอะเขาเรียกว่าปรับหนี้เติมเงินตามนโยบายพรรคเพื่อไทยท่านอย่าไปอายใครเลยว่าจะก๊อปปี้นโยบายพรรคเพื่อไทย30บาทท่านยังก๊อปได้เลยเออนะฮะกองทุนหมู่บ้านท่านก็ก๊อปหมดแล้วอ่ะมันแทบไม่เหลือแล้วอ่ะสมัยไทยรักไทยทําเพื่อไทยทําท่านบอกว่าประชานิยมแต่วันนี้ท่านเปลี่ยนชื่อเป็นประชารัฐผมอายแทนจริงๆเลยพี่น้องประชาชนเอ๋ยนะครับรัฐบาลอย่างนี้ก็มีด้วยนะมีปืนมีรถถังอย่างสง่างามแต่ทําไปทําตัวกระจอกเหลือเกินนี่คือสิ่งที่ผมรับไม่ได้และสิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือวันนี้ไม่ใช่ปรับหนี้เติมเงินอย่างเดียวเราต้องกระตุ้นเศรษฐกิจที่ฐานรากนะ SME มันเจ๊งหมดแล้วมาคุยโม้คุยโตลั่นตีครั้งบอกว่าโอ้ยนี่นะให้ SME กู้เงินผีทะเลนะจะมากู้1เป็น NPL ใครให้กู้2เครื่องจักรว่าง 70% ถ้าเป็นท่านจะลงทุนไหมถ้าเครื่องจักรยังว่างตั้ง 70% มันบ้าสิ้นดีนี่คือสิ่งที่มันขัดแย้งนะครับแล้วก็กองทุนหมู่บ้านวันนี้นโยบายนายกทักษิณทำไม่ดีตอนหาเสียงรัฐบาลบอกว่าจะให้หมู่บ้านละ2ล้านนะครับวันนี้เป็นไงครับนโยบายหาเสียงออกมาจริงๆงบประมาณ 6-3 ไม่มีเลยนะฮะสักกระบาทเดียวและผมอยากจะฝากว่ากองทุนหมู่บ้านที่นายกทักษิณทำให้ดีนะไม่ต้องไปอายหรอกใส่เติมเข้าไปอีก 50,000 ล้านนี่จะช่วยให้เงินในหมู่บ้านมันสะพัดไม่ใช่พักแค่2ปีถ้าพัก2ปีมันไม่เกิดมัลติพลายเออร์เข้าใจมั้ยครับคําว่ามัลติพลายเออร์นะมันแปลว่าเงินมันจะสะพัดหมุนไปหลายๆรอบและ SME ก็ต้องเติมเงินเข้าไปเห็นไหมครับแล้วก็ธกส.เองวันนี้เกษตรกรเป็นหนี้ท่วมจะฆ่าตัวตายกันหมดบ้านหมดเมืองแล้วท่านเติมเงินเข้าไปเลยหยุดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยยืดหนี้ให้อย่างน้อย3ปีและเติมเงินให้เขากู้ด้วยให้ดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 3% รับประกันได้เลยครับนี่คือการสร้างความมั่นใจและกระทรวงเกษตรต้องมีนโยบายสำคัญอันนึงที่ผมบอกว่านโยบายเกษตรร่ำรวยผมไม่โจมตีกระทรวงเกษตรนะฮะถึงแม้อยู่คนละพรรคแต่ผมเห็นว่างบ63ที่จัดมาไปเอื้อกระทรวงกลาโหมมากไม่ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนแล้วนโยบายเกษตรร่ำรวยวันที่อภิปรายถึงวันที่งบประมาณและโอกาสที่เหมาะสมจะเอามาสอนมวยให้รัฐบาลประยุทธ์ว่าทำยังไงเกษตรจะร่ำรวยและรีบอัดฉีดเงินเข้าไปที่กระทรวงเกษตรด้วยฝากตรงนี้วิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันไม่ยากเลย
แต่ท่านอย่าเอางบประมาณไปกระจุกตัวอยู่กับเจ้าสัวและอยู่กับกองทัพนะครับและปล่อยให้เงินเนี่ยถูกคอร์รัปชันมันหนีไปต่างประเทศหมดเจ้าสัวรวยๆบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ท่านส่งเสริมไม่เสียภาษีสักบาทได้ BOI แล้วเงินกำไรเท่าไหร่หนีไปไว้ต่างประเทศหมดพี่น้องประชาชนเอ้ยประเทศไทยเราถึงยากจนวันนี้เงินที่มันถูกโกงไปเอื้อเจ้าสัวมันเหมือนน้ำที่ดูดแห้งเหือดไปหมดแล้วฝากพี่น้องประชาชนด้วยนี่คือความจริงประเทศไทยครับกองเชียร์นี่เนี่ยเชียร์กันได้ถึงพิกถึงคิงมากอ่ะเดี๋ยวจบเรื่องนี้แล้วกันนะพอแล้วพอแล้วคือมาที่เรื่องของตัวหน่อยดิเรื่องตัวนี่ผู้ชมอยากนี่ไงกำลังจะนี่กูอยากใครเนี่ยคุณจะไปซีเรียสอะไรนะอะไรเนี่ยข้างนอกในสภาก็เครียดจะบอกว่าเนี่ยเราพักสั่งแล้วจบเรื่องการแหละพี่ปลายจะบอกท่านผู้ชมว่านับถอยหลังเอียดเอาถามเลยนะผมหิวข้าวแล้วครับผมคือจะถามว่าหนวดจริงไหมคุณอ่ะของผมครับของแท้แน่นอนดึงหน่อยได้ไหมถ้าเป็นสาวๆถามบางทีสาวๆถามคุณมันไว้หนวดทำไมไว้สายซอกคอคนถามนะยอกของพี่สลันวุฒิขอโทษนะครับจริงๆผมไม่กล้าที่จะไปถามท่านแต่ว่ามีคนถามฝากผมมาเยอะได้โอกาสก็ให้ท่านเล่าในสไตล์ของท่านเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะตอบเนี่ยในฐานะที่คนมีหนวดด้วยกันมานั่งติดกันมันมองทะลุกันมันหลอกกันไม่ได้คุณวันก็ลองจับหนวดผมดูสิครับว่ามันของจริงไหมเห็นไหมฮะทั้งหนวดทั้งเขาทั้งจอเนี่ยผมสิวเลยครับผมคนลุกเลยคือแต่ว่าผมเองเนี่ยอาจจะไม่ไว้แบบเดียวกับที่คุณวันพูดนะฮะเพราะเราคนระบุคลิกแต่ว่าผมเนี่ยมันเป็นโง่เฮงตั้งแต่เด็กๆเลยผมโกนหนวดไม่ได้ผมจำได้ตอนอายุ 17-18 ผมโกนหนวดครั้งหนึ่งโอ้โหมันเกิดเหตุการณ์วุ่นวายในชีวิตตัวเองอย่างมากแล้วก็สินแสเขาก็ทักบอกว่าชีวิตคุณเนี่ยมันเกิดมาไว้ตั้งแต่อายุ 17กับราศีที่คุณต้องไว้หนวดคุณไม่ไว้ไม่ได้ผมไม่ได้เชื่อนะครับแต่ว่าบางครั้งมันมีคำพูดคำหนึ่งมันกินใจเขาบอกว่าไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่แล้วถ้าผมทำดีมา99อย่างแล้วเหลือแค่อย่างเดียวไม่ทำมันก็คาใจก็เลยไว้มาจนทุกวันนี้แล้วคุณวันละกันมั้ยมีใครทักตอนเด็กๆมั้ยไม่ตอนผมอ้วนมากๆหน้าผมจะเหมือนพี่ชายผมเหมือนพี่ต้องอาหารอยู่บำรุงผมก็น้ำหนักลดลงมาจากที่ปี57ผมไปผ่าไส้ติ่งใช่มั้ยเริ่มลดมาเอ๊ะเดี๋ยวถ้ากลับไปอ้วนอีกคนจะทักผิดทักถูกไม่เกี่ยวกับมีลูกชายลูกสาวไม่เกี่ยวไม่มีลูกสาวยังเด็กเลยผมไว้หนวดให้เป็นเอกลักษณ์ให้เป็นเอกลักษณ์ในเป็นคาแรคเตอร์เอาแล้วทำไมหนวดไม่เหมือนแบบในจันหนวดเที่ยวก็จะต้องมีดีอันนี้คือหนวดธรรมชาติธรรมชาติก็คือปล่อยไม่มีทรงอะไรไม่มีผมชอบแบบเหมือนแบบมังกรดามแต่สะท้อนคำถามดีมากดาวร้ายในหนังเนี้ยถ้าคุณวันปล่อยยาวอีกนิดนึงแล้วแกม้วนหน่อยก็จะเป็นหนวดแบบสมัยสะดวกเหรอครับสมัยโบราณที่แบบเล็กคาราบาวเหรอแบบเล็กคาราบาวใช่ไหมครับมันจะมาสภาสะดวกไหมไว้หนวดแล้วดีขึ้นไหมชีวิตดีครับไว้หนวดเป็นสสเลยหาเสียงคุณชาวบ้านจำแม่นมีหนวดปอมบ้างขอผมลงเลือกตั้งเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็อย่าโกนหนวดได้ไหมจากนี้ไปโกนไม่ได้นะลงแล้วปี2144ไม่ไว้หนวดไม่มีหนวดน่าสี่ปี54แล้วปี57เป็นโมฆะปีละหลังจากปี57แล้วนั่นแล้วไว้แล้วแต่ปี57ชนะด้วยแต่มันเป็นโมฆะแล้วมาปี62เป็นคาแรคเตอร์ครับแล้วของท่านนี่ก็ผมดูประวัติท่านตอนหาเสียงขี่ม้าเหมือนกับท่านเคยเป็นเจ้าเมืองในระลึกชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ขออนุญาตเล่าเหตุการณ์วันนั้นเลยคือสงสัยความรู้สึกที่ผมเจ็บปวดกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนแสนสาหัสจากการยึดอำนาจนะที่เรียกว่ารัฐประหารหลายคนในประเทศไทยนี่นะฮะขนาดเป็นครูบาอาจารย์บางคนยังพูดผิดใช้คำว่าปฏิวัติมันไม่ใช่นะพี่น้องประชาชนเอ้ยประเทศไทยเนี่ยเคยมีการปฏิวัติเพียงครั้งเดียวคือปี2475และวิธีจำง่ายๆว่าปฏิวัติหรือรัฐประหารเนี่ยมันต่างกันยังไงก็คือเมื่อไหร่ที่มีการปฏิวัติประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่ถ้ายึดอำนาจก็คือเผด็จการจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินวันนี้ท่านดูว่าเผด็จการหรือประชาชนเป็นใหญ่นั่นแหละครับคือความแตกต่างและวันนั้นที่ผมแต่งชุดนั้นไปเนี่ยเพราะผมนึกถึงเสด็จพ่อพญาพิชัยดาบหักวันสมัครนั่นแหละผมนึกว่าถ้าท่านมีชีวิตอยู่นะท่านต่อสู้มาร่วมกับพระเจ้าตากนะก็อยากให้คนไทยกินดีอยู่นี่พูดนี่ขนลุกเลยนะเนี่ยขณะนี้ขนลุกเลยนะผมพูดให้จบก่อนแป๊บหนึ่งคือผมอยากสะท้อนถึงตัวตนว่าท่านพ่อพญาพิชัยถ้าวันนั้นยังอยู่วันนี้ยังอยู่ก็คงอยากเห็นคนไทยอยู่ดีกินดีไม่อยากเห็นเผด็จการมายึดครองบ้านครองเมืองเอ้ยผมจึงชูดาบของท่านพ่อพญาพิชัยต
ประกาศก้องว่ากูจะปราบเผด็จการให้สิ้นซากไปจากแผ่นดินนี่คือเหตุการณ์และความตั้งใจในวันนั้นครับเอาล่ะครับวันนี้ครบถ้วนกระบวนความนะฮะได้ไปกินข้าวครับต่อไปครับท่านผู้ชมครับพบกับสี่สาวแซ่บชำแหละรัฐบาลกระเป๋าแซ่บนะสสอีสาวสาวน้ำสสปนัดขอบคุณท่านทั้งสองสาว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 ได้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 สรุปเรื่องของการอภิปรายงบประมาณเดี๋ยวปิดกันสักแป๊บนึงก่อนได้ไหมฮะแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะฮะจะให้ต่อเรื่องเลยนะครับเอาพักก่อนแล้วกันนะเห็นใจพิธีกรบ้างนะอันนี้ครับเบื้องหลังเบื้องหลังท่านผู้ชมครับการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี63นั้นวันนี้ยังคงอภิปรายอยู่นะครับตอนนี้ก็15นาฬิกาเกือบ10นาทีแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะเหลือเวลาอีกประมาณ6ชั่วโมงไฮไลท์สำคัญของการอภิปรายในวันนี้จะไปอยู่ในช่วงตั้งแต่18นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาครับเพื่อขมวดปมครับว่างบประมาณรายจ่ายที่ตั้งแบบขาดดุล 3.2 ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็มีเงินอีกประมาณ 400,000 ครับวาจาดีครับปิดสัญญาวาจาดีสาววาลินครับเดี๋ยวมีติ้งแฟนครับวันที่3สวัสดีครับนี่ดร.ณรงค์นะฮะไฮไลท์ที่จะปูพรมไปก่อนนะครับตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปท่านเลขาสำคัญนะว่าการเอกอนุดิษฐ์กระซิบบอกมานะครับจะเริ่มอันนี้แม่บ้านนะไม่มีพวกพี่เขาสามารถติดตามชมได้นะทางช่อง10ทีวีดิจิตอลนะครับอันนี้ข้างหลังใครบ้างเนี่ยอ๋อนี่ท่านสสอิ่มนะฮะมาแล้วเอาก้มหน้าลงมาหน่อยเออแม่สวยไหมฮะสสกทมพรรคเพื่อไทยนะครับก็สามารถสามารถแชร์เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของดร.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะครับแล้วก็คุณนายยงศักดิ์คุณบรรยงบำรุงคุณสรัญวุฒิท่านนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ท่านคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ท่านก็ดู Facebook Live อยู่ในขณะนี้นะครับก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วกันนะครับตามไลฟ์สดได้ของช่องคุณจิรายุใช่ไหมท่านผู้ชมที่กดติดตามหรือว่ากดแชร์ของเพจเพื่อไทยมีไหมใน Facebook Live ของพวกเราฝ่ายค้านนะครับเพจคุณสรัญวุฒิสรัญเกตนะครับพบกับสี่สาวสองของพรรคเพื่อไทยนะครับ